มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจะต้องปฏิบัติเช่นไรบ้างนั้นติดตามได้จากนับถอยหลังเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีค่ะการเลือกตั้งทุกระดับเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่จะต้องไปแสดงพลังบริสุทธิ์ในการมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกสว.ไปทำหน้าที่สภาสูงแทนเราดังนั้นถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิ์นั้นได้ต้องดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับจากวันเลือกตั้งโดยยื่นแบบสว.28หรือหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีได้แจ้งเหตุจะต้องเสียสิทธิ์3ประการดังนี้ 1. เสียสิทธิ์การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.และส.ว. 2. เสียสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นส.ว. 3. เสียสิทธิ์การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านสิทธิ์ทั้ง3ประการจะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นดังนั้นถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิ์ของตนเองเพราะเหลือเวลาอีกเพียง8วันจะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมใจกันเดินหน้าเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้าจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2557ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557 8 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงเย็นเลือกคนดีมีคุณภาพไปตรวจสอบปอดการเมือง